าไปหาและเช็ดน้ำตาที่ไหลรินมาแต่รู้ว่าคงไม่มีหนทางจะทำตามหัวใจไม่รู้จะเข้าไปรอเธอนุ้ยนุ้ยจ๊ะคุณดาวเอ้าคุยกันไม่รู้เรื่องหรอหรือว่าเขาจะให้นุ้ยกลับไปทำงานกับเขาเปล่าฮะหรือว่าเขาจะให้ใช้หนี้3ล้านเงิน3ล้านเนี่ยหาไม่ยากหรอกนะแต่มันต้องใช้เวลาแล้วก็บอกหรือเปล่าล่ะว่าจะใช้หนี้เมื่อไหร่ไม่ใช่เรื่องเงินค่ะเขาไม่ได้มาทวงหนี้หนุ้ยเขาไม่ใช่เรื่องเงินแล้วมันเรื่องอะไรอ่ะเอาดูสิยิ่งร้องไห้ใหญ่เลยฮะหนุ้ยเกลียดตัวเองเกลียดตัวเองที่สุดเลยถ้าเป็นอย่างที่พี่เล่าจริงก็หมายความว่ากังฟูเขาเกลียดฉันจริงสิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้นะคะหนูอยู่กับฉันที่รีสอร์ทค่ะคุณนี่เก็บความลับเงียบจริงๆนะครับแล้วคุณไปเจอคุณหนูได้ยังไงล่ะครับที่ป้ายรถเมล์ค่ะหนูถูกกระชากกระเป๋าไม่มีที่ไปแต่เธอก็ไม่อยากกลับบ้านฉันก็เลยชวนเธอมาทำงานที่นี่เธอขอร้องไว้นะคะว่าไม่ให้บอกเรื่องนี้กับพวกคุณถึงรู้โอ้คงจะทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วครับทุกอย่างมันสายไปหมดแล้วกังสดาเขาน่าจะไกลมากผมไม่มีสิทธิ์ไปวุ่นวายอะไรในความรักของเขาหรอกครับถ้านุ้ยรักคุณไก่จริงๆมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับนั่นน่ะสิคะคำถามเนี้ยคุณบุริมต้องเป็นคนตอบเท่านั้นค่ะน้ำตาเธอทุกหยดรู้ไหมว่ามันเหมือนน้ำกรดลดลงตอนนี้คุณหญิงอยู่ที่นี่นะพี่ปูเนี่ยตามรับตามส่งดูแลคุณดาวอย่างดีเธอจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับตาไก่ฉันขอไว้พอให้เธอโชคดีและมีความสุขกับคนที่เธอรักตลอดไปพี่ปูประสบอุบัติเหตุท่าทางจะอาการสาหัสด้วยนะครับเป็นไงคะอร่อยมากคุณเป็นเลวที่สุดหนูแน่ใจนะว่าหนูจะไปจากที่นี่ได้แต่งงานกับผมครับอย่าเข้าไปหาและเช็ดน้ำตาที่ไหลรินมาแต่รู้ว่าคงไม่มีหนทางจะทำตามหัวใจไม่รู้จะเข้าไปกอดเธอฐานะอะไรฉันได้ใช้สายตาบอกแทนสิ่งที่หัวใจมันต้องการเรื่อยมาว่าฉันรักเธออย่างสุดหัวใจ